กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่เราบอกกันไปช่วงที่แล้วนะคะคือเห็ดฟางผัดชะอมเห็ดฟางของเรานี่เลยค่ะที่เรานำออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาน้ำออกเหลือแต่เนื้อก็จะเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าเห็ดฟางของเราสุกเรียบร้อยแล้ววิธีการผัดง่ายๆเลยค่ะตั้งกระทะนะคะพอกระทะเริ่มร้อนใส่น้ำมันพืชลงไปหลายคนจะนิยมใส่กระเทียมกับชะอมลงไปด้วยกันแต่อันนี้เป็นสูตรของที่บ้านเราคือถ้าสมมุติว่าชะอมมีกลิ่นฉุนอยู่แล้วบ้านเราจะไม่นิยมใส่กระเทียมแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กระทะเริ่มร้อนใส่เห็ดฟางลงไปเวลาใส่ก็อย่าเอาน้ำลงไปเยอะนะมันจะทำให้อาหารของเราแฉะวิธีนี้เราเรียกว่าคั่วเวลาใช้ไฟแรงๆผัดเห็ดกับน้ำมันเนี่ยจะทำให้มีกลิ่นหอมของกระทะกับข้าวไปทำเมนูไหนก็อร่อยเวลาเริ่มรู้ว่าส่วนผสมของเราเนี่ยจะใช้ได้แล้วเราจะได้ยินเสียงเห็ดขูดกระทะเป็นเสียงแบบนี้อย่างเงี้ยเหมือนเห็ดร้องแล้วอะแปลว่าใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะเราจะใส่พริกลงไปชอบเผ็ดมากใส่เผ็ดมากได้แต่แนะนำให้ใส่เผ็ดอย่ามากคือใส่กลางๆไว้ก่อนเวลาลูกค้ามาซื้อเราไม่รู้ว่าเขาทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราเอาพริกของเราสดๆเนี่ยนะคะโรยหน้าข้างบนดีกว่าถ้าเขาทานเผ็ดตักพริกเพิ่มให้เขาจากนั้นนะคะเราใส่ชะอมอันนี้ชะอมเด็ดแล้วเราจะเห็นว่าเราเอาแต่ตัวใบเขามานะก้านแข็งๆอย่าใส่ลงมาเพราะว่าเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันไม่อร่อยยังไงเลือกของดีๆหน่อยลูกค้าทานเสร็จแล้วเขาก็กลับมาซื้อซ้ำจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมใส่เยอะจังเลยแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผัดลงไปแล้วชะอมยุบใส่ลงไปเสร็จปุ๊บจากนั้นเราเริ่มปรุงรสนะคะซอสเห็ดหอมนะคะบ้านไหนไม่ชอบใส่เป็นน้ำมันหอยก็ได้เช่นกันอันนี้ปรุงรสแค่มีรสเค็มกับความหอมจากซอสต่างๆซีอิ๊วขาวเกลือป่นค่ะนิดหนึ่งอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดผักเนี่ยมีน้ำตาลหน่อยก็จะหวานๆหอมๆเติมความเผ็ดร้อนแบบลึกๆกับพริกไทยลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันไฟแรงๆนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดสุกชะอมฟุบแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาพริกขี้หนูตกแต่งข้างหน้านิดหนึ่งก่อนเสิร์ฟหรือก่อนวางขายใส่พริกขี้หนูสดๆโรยหน้านิดหนึ่งนะคะมันก็จะทำให้อาหารของเราดูหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นเรียบร้อยค่ะเห็ดฟางผัดชะอมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีเมนูข้าวมันธัญพืชรับประทานคู่กับลาบหมูส้มทอดเวลาจะทอดคุณผู้ชมก็หย่อนลงไปเลยก็ได้นะแต่ละว่าเคล้าแป้งนิดหนึ่งจะทำให้มีความกรอบเอาล่ะคุณผู้ชมสังเกตดูลักษณะของฟองที่เดือดพันพร่านเบาแล้วก็ซาลงไปเยอะแสดงว่าหมูของเราเริ่มจะเหลืองน้อยๆแล้วช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูหอยแมลงภู่ผัดวุ้นเส้นใส่หอมแดงเจียวกระเทียมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดลงในครกโขลกพอหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดพอหอม
ใส่หอยแมลงผู้ชิลีผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นสดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำผัดพอเข้ากันอีกครั้งใส่ใบโหระพาลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหอยแมลงผู้ผัดวุ้นเส้นใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ